น้องเมย์ไพ่มือวางอันดับ3ลุ้นเข้ารอบตัดเชือกนัดสุดท้ายขนไก่เวิลด์ทัวร์น้องเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันสาวมือหนึ่งของไทยพลาดท่าแพ้เหอปิงเจียวจาก0ถึง2เกมต้องลุ้นนัดสุดท้ายเพื่อโอกาสเข้าตัดเชือกเวิลด์ทัวร์ไฟนอลแบดมินตันทัวร์นาเมนต์ใหญ่รายการ HSBCBWAF World Tour Final 2022ซึ่งมีเงินรางวัลสูงที่สุดราว54ล้านบาทที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติโดยเป็นการคัดนักแบดมินตันที่ทำคะแนนสะสมรายการระดับเวิลด์ทัวร์อันดับ 1-8 ของแต่ละประเภทเข้าร่วมการแข่งขันมีนักแบดมินตันไทยผ่านเข้าชิงชัย10คนใน3ประเภทการแข่งขันจะแบ่งเป็นกลุ่มละ4คน4คู่แข่งพบกันหมดในกลุ่มคัดอันดับ 1-2 ของแต่ละกลุ่มเข้ารอบรองชนะเลิศล่าสุดเมื่อวันที่8ธันวาคมประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม B นัดที่2น้องเมยรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันสาวมือหนึ่งของไทยและมืออันดับ8ของโลกลงสนามพบเหอปิงเจียวมือวางอันดับ3ของรายการจากจีนปรากฏว่ารัชนกพลาดท่าแพ้0-2เกม17-21 22-24 ทำให้ลงสนาม2นัดชนะ1แพ้1ต้องลุ้นนัดสุดท้ายกับไทซือหญิงจากไต้หวันสิงบั้งไฟก็จัดโครงการพัฒนาลูกหนังเยาวชนพ่วงดึงลูกเดือดตุ๊กนั่งกุนซือด้านประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม B นัดที่2น้องครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ10ของโลกที่นัดแรกแพ้ให้กับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์0-2เกมลงสนามพบกับไทซือหญิงมือวางอันดับ2ของรายการจากไต้หวันปรากฏว่าน้องครีมต้านไม่ไหวพ่ายไป0-2เกม20-22 16-21 ตกรอบแน่นอนแล้วประเภทหญิงคู่กลุ่ม A นัดที่2ทิพย์จงกลพันธ์กิติธารกุลกับวิวประวินดาประจงใจคู่มืออันดับ6ของโลกลงสนามพบกับจองนาอึนกับคิมเฮจองมือวางอันดับ3ของรายการผลปรากฏว่าคู่สาวไทยพ่ายไป0-2เกม14-2112-21 ทำให้เล่น2นัดชนะ1แพ้1ต้องลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายนัดที่2ประเภทคู่ผสมกลุ่ม B บาสเดชาพลภูวรนุเคราะห์จับคู่กับปอป้อซับซิรีแต้รันตนาชัยคู่มือ1ของโลกและคู่มือวางอันดับ2ของรายการลงสนามพบกับตันเคียงเม้งกับไล่เป่ยจิงอันดับ8ของโลกจากมาเลเซียผลปรากฏว่าคู่ของไทยเจ้าของแชมป์เก่ารายการนี้ยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะแบไม่ยาก 2-0 เกม 21-9 21-11 คว้าชัยชนะ2นัดติดการันตีเข้ารอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วโดยนัดสุดท้ายต้องลุ้นแชมป์กลุ่มกับหวังยี่ลูกกับหวงตงปิงอันดับ4ของโลกจากจีนส่วนคู่ของเป็นสุภักจอมกอบกับเฟมสุพิศราเที่ยวสามพรานคู่มืออันดับ12ของโลกที่นัดแรกแพ้ให้กับคู่ของบาสปอป้อลงสนามนัดที่2พบหวังยี่ลู่กับหวงตงปิงจากจีนปรากฏว่าคู่ดาวรุ่งของไทยพ่าย0-2เกม16-21 7-21 ตกรอบแน่นอนแล้วประเภทหญิงคู่กลุ่ม A นัดที่2อันนานันทการและมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ13ของโลกที่นัดแรกแพ้ให้กับพีจงกลพันธ์กิติธารกุลกับวิวประวินดาประจงใจคู่มืออันดับ6ของโลก 1-2 เกมลงสนามพบกับวิเวียนฮูกับหลิมเซียสเฉียนจากมาเลเซียผลปรากฏว่าคู่สาวไทยเก็บชัยชนะ 2-0 เกม 21-9 21-12 ยังมีลุ้นเข้ารอบ
หมอช้างเปิดดวงราศีพ้นเคราะห์ชะตาฟ้าเปิดเรื่องเศร้าหมดไปมีเงินใช้คล่องมือหมอช้างเปิดดวงราศีพ้นเคราะห์ชะตาฟ้าเปิดเรื่องเศร้าหมดไปมีเงินใช้คล่องมือการเงินงอกเงยเพิ่มพูนเข้ากระเป๋าเต็มกำลังอาจจะเป็นปีใช้เงินมากแต่สบายใจได้ในช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางต้องระมัดระวังหมอช้างทศพรศรีตุลาเผยถึงดวงชะตาราศีในปี2566ดวงพ้นเคราะห์ดาวเสาร์ชะตาฟ้าเปิดการเงินเพิ่มพูนโดยฟ้าเปิดทางสว่างความทุกข์อึดอัดใจเรื่องเศร้าจะหมดไปการเงินงอกเงยเพิ่มพูนเข้ากระเป๋าเต็มกำลังอาจจะเป็นปีใช้เงินมากแต่สบายใจได้เพราะมีให้ใช้คล่องตัวสำหรับราศีนี้คือราศีมังกรโดยในปี2566ดวงพ้นเคราะห์ดาวเสาร์ชะตาฟ้าเปิดการเงินเพิ่มพูนโดยฟ้าเปิดทางสว่างความทุกข์อึดอัดใจเรื่องเศร้าจะหมดไปการเงินงอกเงยเพิ่มพูนเข้ากระเป๋าเต็มกำลังอาจจะเป็นปีใช้เงินมากแต่สบายใจได้เพราะมีให้ใช้คล่องตัวเปิดประวัติคะแนนเน็ตไอดอลสุดเซ็กซี่ที่ทำชาวเน็ตช็อกเรดาพังกันเป็นแถบเปิดประวัติเน็ตไอดอลคนดังคะแนนกนกยาดาหลังถูกแชร์แอบอ้างนำชื่อคนอื่นมาใช้หลอกว่าเป็นผู้หญิงความจริงคือเป็นสาวข้ามเพศกำลังเป็นประเด็นร้อนสำหรับเรื่องราวของคะแนนกนกยาดาเน็ตไอดอลสาวหมวยสุดแซ่บซึ่งโดนผู้เสียหายแจ้งว่าโดนเธอแอบอ้างนำชื่อสกุลไปใช้นำบัตรประชาชนและข้อมูลส่วนตัวไปแสวงหาผลประโยชน์เชิญชวนเล่นพนันออนไลน์โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนตัวเองถูกออกหมายเรียกจากหลายหน่วยงานข้อมูลส่วนตัวที่เธอเปิดเผยให้ทราบคือชื่อคะแนนกนกยาดาจิตระอำพันธ์ซึ่งจริงๆแล้วเป็นชื่อของจอยนางสาวกนกยาดาจิตระอำพันธ์อายุ24ปีมีรุ่นพี่ขอยืมบัตรประชาชนของเธอไปใช้เมื่อปี2557เนื่องจากรุ่นพี่คนนี้เป็นสาวประเภท2และบอกว่าถูกโฉลกกับชื่อของเธอซึ่งก็เฉลยแล้วว่ารุ่นพี่คนดังกล่าวคือคะแนนกนกยาดาพริตตี้และเน็ตไอดอลคนดังที่ทำคอนเทนต์แนวเซ็กซี่มีผู้ติดตามใน Facebook 1.9 ล้านอินสตาแกรม 500,000TikTok 2.8 ล้านและเป็นเจ้าของแบรนด์ครีมผิวขาวยี่ห้อหนึ่งเกิดวันที่24ตุลาคมส่วนสูง165เซนติเมตรสัดส่วน3625-33ด้านการศึกษาลงไว้ว่าเคยเรียนที่อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลมแล้วไปต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพซึ่งแน่นอนว่าด้านการศึกษานั้นไม่จริงเพราะอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลมเป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่น่าตกใจคือเธอเคยได้รับรางวัล Freshie Girl 2016ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพแถมยังเคยผ่านการเล่นซีรีส์เรื่องฮอร์โมน3และโฆษณาอีกหลายตัวคะแนนเผยว่าเดิมชื่อนันพลเปลี่ยนเป็นกนกยาดาแต่ในส่วนของนามสกุลนั้นไม่สามารถตั้งให้เหมือนจอยทั้งชื่อและนามสกุลได้เธอจึงเลี่ยงไปใช้นามสกุลจิตตอัมพลเน็ตไอดอลคนนี้คนเริ่มรู้จักเธอจากภาพการเป็นแม่ค้าขายขนมครกใส่เสื้อแหวกกอกโนบราซึ่งเธอบอกว่าทุกอย่างคือคอนเทนต์และเคยเป็นกระแสจากการประกาศขายไอโฟนพร้อมรูปในเครื่องทำเอาหนุ่มๆแห่อินบ็อกซ์เข้าไปติดต่อขอซื้อมีคนเสนอราคามากถึง 400,000 บาทสาวเล่าประสบการณ์ขนหัวลุกอยู่กับผีมา1เดือนเต็มๆสุดหดหู่ต้องเจอทุกวันวันที่8ธันวาคม65สมาชิก TikTok @mommypeneda โพสต์เล่าประสบการณ์ขนหัวลุกหลังต้องอยู่กับผีมา1เดือนเต็มๆโดยระบุข้อความว่า
เราอยู่กับผีมา1 เดือนเต็มมันเหนื่อยและหดหู่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมผีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวิญญาณเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องลี้ลับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสิ่งลี้ลับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสิ่งลี้ลับใต้น้ำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจอผีโดยในคลิปเธอบอกว่าที่หายไปเรากับอยู่ผีมา1 เดือนเต็มๆจากที่เราทำคลิปแรกเราเอาเรื่องผีและเรื่องลี้ลับทั้งหมดที่เราเคยเจอตั้งแต่รถชนและเราเห็นผีตั้งแต่นั้นเราก็เริ่มกลับมาเจอผีทุกวันผีตามกลับมาบ้านเริ่มได้ยินอะไรแปลกๆเริ่มได้กลิ่นแปลกๆตลอดเวลาพอทำช่องได้เดือนกว่าๆมันก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆมันก็เริ่มหดหู่จากที่เคยเจอเดือนหนึ่ง1 ถึง 2 ครั้งแต่นี่เจอทุกวันจนเริ่มหดหู่เหมือนไม่อยากเล่าเรื่องของตัวเองพอเล่าเรื่องปุ๊บผีที่เราพูดถึงเหมือนมาเข้าฝันเหมือนมาพยายามติดต่อกับเราเขาคงทรมานอยากไปเกิดก็คงอยากให้เราทำบุญให้เราไม่ได้กลัวแต่เราเหนื่อยแบบเมื่อคืนเจอผีพอตื่นมาแล้วเราเหนื่อยหมดพลังเหมือนที่เคยพูดในไลฟ์หลายๆครั้งว่าเวลาเจอผีปุ๊บเช้ามาเหมือนคนไปวิ่งรอบสนามมา5 รอบคือสงสารก็ไปทำบุญให้มันรู้สึกหดหู่ที่ต้องเจออยู่ทุกวันแบบนี้ก็เลยหายไปเลยไม่ได้มาเล่าเรื่องผีของตัวเองหายไปประมาณเดือนกว่าเริ่มรู้กลับมาปกติเขาไม่ค่อยมาให้เจอไม่มาให้เรารู้สึกหดหู่ในก็เลยจะเล่าเรื่องผีเรื่องประสบการณ์ของคนอื่นสลับกับของตัวเองเผื่อมันจะทำให้สบายใจขึ้นกว่านี้สำหรับผู้โพสต์คือนางสาวพิมมณีประชิตวัฒน์อายุ35 ปีที่เคยเป็นข่าวโด่งดังหลังประสบอุบัติเหตุเมื่อ18 ปีที่แล้วจนกลายเป็นคนเห็นผีถึงขั้นมีวิญญาณตามกลับบ้านแสยยิ้มให้อ่านข่าวสาวเปิดใจรถชนเกือบตายกลายเป็นคนเห็นผีช็อกวิญญาณตามกลับบ้านแสยยิ้ม